ปเด็ดเด็ดมาดูโยมมาเสด็จเฮ้ยทำอะไรเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยตื่นมึงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เป็นตอนที่คืนแล้วแล้วตอนที่คืนเป็นคืนของไอ้วันแล้ววันนี้มันเป็นวันพระทำไมอ่ะวันพักจะนอนวันนี้เราต้องทำพิธีกรรมเราต้องเล่าเรื่องผีฮะเอาตอนนี้นะมันขบวนวิญญาณวิญญาณอะไรอยู่วะงั้นรีบเล่ารีบนอนนะอะไรนี่แกต้องฟังเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้แล้วจริงจังกับมันอะไรกันนั้นน่ะฉันไปโรงพยาบาลมาส่วนสาเหตุนะฉันทำเตาได้ตกใส่ตีนตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนตีสามตีสามแล้วไงต่อเดินลากเลือดไปที่โรงพยาบาลประมาณ1ชั่วโมงเพื่อรับการรักษาแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมที่นั่นมีหมออยู่คนเดียวดูมันแปลกมากปกติหมอต้องเต็มโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีใครเลยแต่ก็ยังดีที่ยังมีหมอแต่ไม่มีคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเลยก็ทำการรักษาปกติหมอบอกให้กูพักฟื้นจนกว่าจะถึงเช้ากูก็ทำตามนั้นแต่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นพูดมาดิไฟดับลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าเรื่องมันแตกกว่านั้นอีกทำไมอ่ะหมอหายไปเอ้ากลับบ้านตีสี่หมอจะอยู่ทำไมเฮ้ยเรื่องมันพีคกว่านั้นคือมันมีเสียงอะไรไม่รู้ในห้องน้ำเสียงชักโครกหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่ไปอยู่คนเดียวแต่น้ำมันไหลเองน้ำรั่วน้ำรั่วแต่แปลกกว่านั้นอยู่ดีฝนตกลงมากูนอนแล้วแม่งเอ้ยสนุกมีอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนี่ยปลุกกูมาฟังเรื่องอะไรเนี่ยกูเห็นเงาผู้หญิงอยู่ที่ข้างหน้าต่างเงายังไงวะเงาแบบมาใครขอใครขอเราอยู่กันสองคนวิเดี๋ยวเราไปเช็คด้านล่างก่อนเฮ้ยบ้านประตูเปิดฮะ what อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วล็อกพวกล็อกประตูด้วยคุณผู้ชมผมว่าหูพวกเราฝ่าด้วยมาฟังต่อดีกว่าอ่ะเฮ้ยจบไม่จบจะไปนอนต่อแล้วคือกูเห็นเงาตรงหน้าต่างเหรอใช่ป่ะใช่มันหายไปพัดลมเปล่าลมแสงแดดตรงนั้นมันปิดพอดีหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าแล้วกูหันมาเจอเนี่ยเจออะไรวะโอ้เจออะไรโอ้ถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์ตอนนี้ไอ้ฟ้าจะไม่เล่าต่อจะกดไม่กดซับด้วยแล้วทีนี้เฮ้ยดังกันมาดังในดูอีกรอบดิคุณผู้ชมใจเย็นดิเพื่อนเราได้ประตูปิดไว้เอ้าอู้แต่มันโอ้เดี๋ยวนะบรรยากาศมันแปลกๆของคุณผู้ชมหลอนๆนะไอ้ฟ้าว่าเราอย่าท้าทายวันพระดีกว่าเพื่อนกูของจริงแล้วว่ะแต่ที่กูเล่าเนี่ยมันก็เรื่องจริงอยู่นะกูเริ่มกลัวแล้วว่ะงั้นตากูเล่าบ้างเพื่อนเล่าจบแล้วเราไปนอนด้วยปิดไฟนอนเลยนะเว้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กูแบบเกิดขึ้นตอนมัธยมเว้ยจังหวะนั้นจำได้ว่ากูกำลังทำงานที่โรงเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมได้จะกลับบ้านตอนเป็นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเว้ยได้เป็นช่วงระหว่างที่จะเกือบคาบเที่ยงคืนพอดีแต่ที่สำคัญเลยก็คือก่อนจะไปตีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเที่ยงคืนก่อนเฮ้ย อย่าติดตลกครับเราคือตอนก่อนจะเที่ยงคืนเนี่ยกูจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์เว้ยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยกูถืออะไรบางอย่างอยู่ตอนพอกูเรียกวินใช่ป่ะเขาก็มารับกูจังหวะที่กูจะสอนเขานั่นแหละเขาถามว่าไปไหนครับใช่ผมก็บอกว่าไปตื้อก็คือที่อยู่ของผมแล้วพอจังหวะที่รถกำลังสตาร์ทไปปุ๊บจังหวะนั้นน่ะคนขับวินเขาร้องอ๋อคือแบบเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรงี้เปล่าเขาบอกว่าน้องพี่ร้อนเอาอะไรมาไว้ด้านหลังพี่เนี่ยโอ้คือตอนในมือกูถือถุงแกงไงจะเอาไปอุ่นไว้กินตอนเช้าไงมันร้อนอยู่พอดีซุ่มซื้อมาอะไรอย่างงี้โอ้ยเฮ้ย
ไงอ่ะคุณผู้ชมข้ออีกแล้วว้าวนี่ไม่ใช่ไอ้ระเบิดเฮ้ยโอเคไอ้ฟ้ามึงทำลายพิธีเนี่ยเพื่อนโอ้ไม่มีว่ะยาวมาอะไรแผนชั่วร้ายเจ๊กูอยู่นอกบ้านคนเดียวงั้นเหรอไอ้ฟ้ากันต้องงี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวมึงนอนเดี๋ยวกูเป็นคนเฝ้าเวรให้อุ้ยทำไมเราไม่นอนด้วยกันก็ตกหัวอันตรายขนาดนี้ใครจะไปนอนลงเดี๋ยวกูเฝ้าเวรให้ผัดกันคนละ3นาทีเออคนละ3นาทีโอ้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ผมกะว่าจะมาแกล้งก้าวไม่ให้มันนอนนะเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรเออมาให้ผมนอนก่อนคือแบบเนี่ยเตียงมันก็เล็กนิดเดียวคือนอนเราคนเดียวมันสบายกว่าอยู่แล้ว A few moments later ตอนนี้ผมก็ทำการได้สำรวจมาสักพักหนึ่งแล้วคุณผู้ชมมันก็ไม่มีอะไรนุ้ยผมว่านะมันต้องเป็นแผนการไอ้ฟ้าแน่นอนเลยไม่ทำแผนการให้ผมอยู่นอกบ้านเออแผนการเจ้ามันช่างชั่วร้ายจริงๆนะเฮ้ยมันนอนอยู่นะนอนอยู่ใช่ป่ะเนี่ยชัวร์เลยคุณผู้ชมครับผมคิดแผนออกแล้วผมจะทำไงดีเราต้องแบบเป็นผีหน้าประตูว่าคุณผู้ชมผีดออะไรอย่างเงี้ยเออคุณผู้ชมว่าผมต้องแกล้งไอ้ฟ้ามั้ยครับว่าให้แกล้งกดไลค์ตอนนี้เลยกดซับด้วยปลาฉลามปลาฉลามมาแล้วนอนสบายถึงไหนใครมาเคาะประตูนายก้าไปไหนอย่าบอกนายก้าโดนโดนผีเหรอบ้าน่ะฮะโอ้ยเขาไม่อยู่เลยก้าโอ้คิดไปเองโอ้อะไรนายก้ามันไปไหนโอ้ไปนอนดีกว่าเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้นอนดีกว่าฮะโอ้ยรอบนี้คอรัวมากน่าจะของจริงแล้วแหละไอ้ก้าวมาเถอะเพื่อนมาเถอะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนพี่เป็นตัวอะไรอ่ะไปตรงไหนอ่ะงงก้าวก้าวอยู่ไหนนะคุณผู้ชมที่ผมสำรวจมาเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเว้ยอันนี้คือน่ากลัวจัดแต่ว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันน่าจะหลอนละเดี๋ยวผมไปหามันดีกว่าเดี๋ยวนะไอ้ฟ้าทำไมประตูเปิดล่ะเพื่อนทำไมอยู่บ้านหลังนี้ใครมาบ้านหลังนี้เพื่อนบ้าหรือไม่ใช่หรออยู่ได้ไงเจอผีเพื่อนกูเจอผีอยู่ไหนชั้นสองหรออยู่ชั้นสองไอ้มึงอยู่ไหนอะเล่าดีเกิดอะไรขึ้นคือกูนอนอยู่แล้วมันมีคนมาเคาะประตูแบบที่เราได้ยินกันตอนเล่าเรื่องผีเลยอะใช่เหรอตอนกูไปสำรวจมาไม่เจอเลยนะเว้ยไอ้ลุงมึงหายไปไหนไม่รู้ว่าเรากูไปเปิดประตูแล้วกูว่าเจอผีแล้ววิ่งไล่กูขึ้นไปชั้น2กูอุดไว้อย่างนั้นแม่งขึ้นมาชั้น2แต่กูเริ่มง่วงแล้วว่ะเพื่อนตากูนะตากูนอนนะเออเดี๋ยวกูเฝ้าเดี๋ยวกูเฝ้าเองโอเคเจอกันเว้ยเจอกันเจอกันเอาล่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละจังหวะมันเริ่มไปเฝ้าผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการแก้มันอีกรอบนึงจังหวะมันกลับขึ้นมาหาผมเนี่ยมันจะไม่เจอผมเว้ยแล้วพอมันขันหลังมาเจอแล้วก็มันจะโดนผมเซอร์ไพรส์ A few moments later จะมาเขาจะมาเถอะเจ้าผีบ้าฉันมีโทเทมที่นี่คืออาณาเขตของฉันฉันจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ที่นี่เดี๋ยวจะถึงเวลาเปลี่ยนเวรแล้วไปเลยดีกว่ากลัวดูก้าวเออได้แล้วพวกจะนอนไปถึงไหนจะมันตั้ง2นาทีแล้วนะก้าวเอ้าเจ้าหายก้าวไปไหนอ่ะเอ้าอยู่ดีเพื่อนผมก็หายพี่ตาเดียวไม่เดินอีกแล้วพี่ตาเดียวไม่ได้แล้ว
จิกผมแล้วกูแล้วกูแล้วอย่าอย่าเข้ามาใกล้ไปหลอนอันนี้หลอนแล้วเจอผีตาแดงผมเป็นไงล่ะอยากเอาเรื่องเลยเอ้ยนอนเต็มอิ่มเว้ย1ชั่วโมงเต็มอ่ะไอ้เจ้าเอ้าโอ้ยไอ้ป้ามึงดูเว้ยกู1ชั่วโมงเลยเหรอขอบคุณมากเพื่อนบ้านเดี๋ยวมึงอยู่นี่ตลอดเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะเมื่อกี้มึงหายไปไหนว่าเดี๋ยวอะไรเข้าตัวผมมาไอ้ฟันนี่อะไรอ่ะอะไรกูไปเจอผีมันด้วยเมื่อกี้ใช่เหรอเจอผีอีกแล้วเหรอโอ้มันวิ่งไล่กูอีกแล้วมึงไปไหนมาบอกกูกูนอนอยู่นี่บ้าเปล่าแล้วมึงรอดได้ไงไม่รู้แต่กูได้หนังสือเล่มนี้มาตอนนอนไหนอะไรเนี่ยถ้าอยากรอดแล้วก็จงไปที่สวนเอเดนฮะมึงดูดิสวนเอเดนอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเพื่อนเอาไงอ่ะเราไปไหมอ่ะไปดิไปดิไปดิตรงนู้นป่ะสวนเอเดนใช่ป่ะใช่โอเคไป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 เราอยู่ส่วนนี้เดินมานานแล้วนะไปชั่วโมงแล้วนะไม่เห็นมีอะไรมาเลยแล้วไอ้ก้าวอ่ะก้าวหรือว่าเราโดนหลอกโอ้เรากลับดีไหมเนี่ยโอ้ยมันแสงอะไรมันเห็นแสงอะไรแปลกๆเอ้ยแม่กระพุนแม่กระพุนลอยได้ว้ามันมาแล้วนี่แล้วมันมาแล้วไอ้ก้าวอย่า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 เข้ามาไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาย่างหาเลยตัวนี้รุ่มกับล่างกันไอ้ฟ้าไปไหนกันแล้วเนี่ยก็แปลกๆนะมึงแน่เลยไอ้ข้าวมึงเอาไปไหนมาอยู่สวนเอเดนตลอดเวลาเลยไม่กูไม่เห็นมึงแล้วกูเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นเหมือนแมงกะพรุนนะมันมี6แขนน่ะ6แขนเหรอโอ้ยบินได้บ้าบ้าไม่มีทางไม่มีทางเพื่อนมาๆๆหาทางเข้าก่อนนี่ๆๆๆโหไฟแอบแล้วเว้ยอยู่นี่แล้วเว้ยเออเฮ้ยเท่านี้เราก็รอดแล้วป่ะน่าใช่รอดถึงเช้าเฮ้ยเราจะรอดใช่ไหมเราจะก็รอดอ่ะห่วงไอ้ฟ้าข้าวเสียงไรไอ้ไอ้ไอ้ข้าวมึงไหนป้ามึงก็มันหลอนแล้วหลอนแล้วเอ้าเมื่อกี้มึงเป็นผีเหรอกูว่าเรากลับบ้านดีกว่าว่ะกูออกเดินทางแล้วเจอกันด้วยอะไรอ่ะกูว่าแปลกๆแล้วเมื่อกี้กูเห็นมึงเป็นผีไทยอะไรอะนี่ไงมึงผีด้วยเจ้าครับผมคุณผู้ชมสัตว์คลิปในวันนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเล่าเรื่องผีตอนคนกำลังจะนอนเข้าใจไหมเข้าใจไหมป้าอย่าเล่าเรื่องผีกูกลัวแล้วกูจะไม่เล่าแล้วบายบายครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปละ